โย่งบอกว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าในคืนที่มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นอันชวนสยองและขนหัวลุกนั้นมันเป็นวันพระครับพี่เรียวที่ผมจำได้เพราะว่าแม่ผมจะทำกับข้าวที่เป็นน้ำพริกใส่บาตรทุกวันพระฮะและผมเองต้องไปซื้อของที่ตลาดให้แม่จึงจำวันนั้นได้ฮะว่าเป็นวันพระแต่ในคืนนั้นเองครับโย่งบอกว่าพี่เรียวครับแม่กับน้องผมนั้นขออภัยแม่กับพ่อผมนั้นนอนในห้องครับผมกับพี่สาวจริงๆก็มีห้องแต่วันนั้นอากาศเย็นและฝนมันตกผมก็เลยนอนกันกลางบ้านแล้วก็นอนแบบกลางมุ้งฮะเอาผ้ามาปูกันสองคนกับพี่สาวแล้วก็นอนกลางบ้านเลยฮะเพราะอากาศมันเย็นแล้วก็ลมมันโกรกตลอดเวลาต้องบอกก่อนว่าบ้านผมเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับและอยู่หลังวัดด้วยฮะส่วนพี่ชายของผมก็มีห้องอยู่เช่นกันแต่ว่าอยู่บริเวณอีกด้านหนึ่งของบ้านฮะหลังจากที่ดูทีวีจนดึกครับโย่งก็บอกว่าผมกับพี่สาวนั้นกางมุ้งกันอยู่นะกางมุ้งดูกันสองคนแล้วผมนั้นก็หลับไปตอนไหนไม่รู้เหมือนกันครับตื่นมาอีกทีก็คือตอนที่ปวดฉี่ทีวีก็ถูกปิดลงไฟกลางบ้านก็ดับลงด้วยครับคราวนี้ผมก็ลุกไปฉี่ที่ห้องน้ำเสียงสายฝนก็ยังเรียกว่าซัดสาดบนหลังคาอย่างหนักเลยนะฮะโย่งบอกว่าพอผมเดินกลับจากห้องน้ำออกมาเนี่ยนอกจากลมฝนนั้นที่มันพัดเอาไอฝนเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยแถมเสียงฝนก็ยังกระทบกับกระเบื้องบนหลังคาดังมากมันยังมีเสียงที่ไม่ควรแทรกนั้นมาอีกด้วยครับโย่งบอกว่ามันเป็นเสียงหมาที่บ้านผมเองครับพี่แม่ผมจะเลี้ยงหมาไว้ในบ้านแต่ให้มันนอนอยู่ข้างล่างนะหมามันก็เห่าดังมากและที่สำคัญครับคุณผู้ฟังครับโย่งยังบอกอีกว่ามันหอนด้วยครับปกติแล้วฝนตกหมาไม่ควรจะหอนถูกไหมนะฮะเพราะมันไม่สามารถจะออกไปข้างนอกได้แต่นี่มันกลับหอนในบ้านแล้วหอนเสียงยาวมากครับโย่งบอกว่าผมขนลุกเลยพี่ก็เลยรีบกลับมานอนในมุ้งที่พี่สาวผมนอนอยู่พี่สาวผมก็นอนแบบหลับสนิทแบบเป็นตายเลยครับนะฮะส่วนผมเองก็เลิกผ้าห่มเข้ามาคลุมโปงแล้วก็นอนทันทีในท่านอนตะแคงพอหลังจากที่ผมห่มผ้าเสร็จเรียบร้อยฝนก็ยังเรียกว่าลมฝนนั้นก็ยังพัดเข้ามาทางประตูระเบียงอยู่เรื่อยๆหมาก็หอนเสียงยาวขึ้นเรื่อยๆครับพี่เรียวครับบ้านผมมันเป็นบ้านไม้บันไดขึ้นชั้น2ก็เป็นบันไดไม้ครับแล้วผมนั้นนอนตะแคงเรารับรู้ได้นะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีเสียงอะไรขึ้นหูทั้งสองหูผมเนี่ยแนบไปที่หมอนนะฮะหลังจากนั้นเสียงก็ดังตึงหนักแน่นมากครับพี่เลียวเสียงตึงนี้หนักแน่นมากและมั่นคงมากครับมันดังมาจากบันไดฮะบันไดบ้านผมเลยทุกคนในบ้านกลับมาและนอนกันอยู่ครบแล้วนะฮะเสียงตึงแรกคิดว่าน่าจะเป็นหมาตึงครั้งที่สองฮะรับรู้ได้ครับว่าความหนักแน่นนั้นไม่ใช่เสียงฝีเท้าหมาฮะมันเป็นเสียงเหมือนคนกำลังขึ้นบันไดอย่างช้าๆฮะเสียงนั้นรับรู้ได้เสียงแล้วเสียงเล่าครับจนขึ้นถึงข้างบนบ้าน
ีเดียวครับผมนอนหลีตาแล้วก็ดูฮะดูสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานั้นมันคืออะไรก็ปรากฏว่าย่องบอกงี้ฮะว่าสิ่งที่ผมเห็นครับพี่มันเป็นร่างคนฮะเป็นร่างคนที่พันผ้าสีขาวรอบตัวฮะเขาพันผ้าสีขาวแล้วเดินมาอย่างช้า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 แล้วหนักแน่นครับเสียงหมามันก็ยังเห่าหอนอยู่ผมหลับตาเลยครับหลับตาปี๋ด้วยความแบบกลัวมากโย่งบอกว่าผมแทบหายใจไม่ทั่วท้องครับพี่เมื่อเสียงนั้นมันมาหยุดตรงมุ้งผมครับและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับพี่เลียวเมื่อร่างนั้นเขาทรุดตัวลงนั่งข้างมุ้งผมดังปึ๊บผมสั่นไปหมดฮะฝนก็ตกหนักในหัวคิดเลยฮะว่าจะรีบวิ่งเปิดมุ้งไปเรียกแม่กับพ่อก็คงจะไม่ทันงั้นเราแกล้งหลับต่อเลยดีกว่าโย่งยังบอกว่าแม้ผมจะแกล้งหลับแต่ผมก็อดที่จะหลีตาดูบ้างมันก็เป็นครั้งคราวครับพี่เลียวพี่เลียวครับที่ผ้าขาวพันตัวของเขามีรอยเลือดเปื้อนบางส่วนด้วยแถมเนื้อตัวนั้นเปียกไปทั้งตัวกลิ่นยากลิ่นความเหม็นมันปะทุเข้ามาในจมูกผมครับผมเห็นเขานั่งมองเข้ามาในมุ้งแต่ตัวเขาก็ยังนั่งอยู่ตรงขอบด้านนอกครับจากนั้นก็มีเสียงเบาๆครับเขาบอกว่าโย่งโย่งช่วยด้วยโอ้โหพี่เรียวครับผมเยี่ยวจะแตกอีกรอบเลยฮะพอได้ยินเสียงเขาเรียกผมก็หลีตาดูเขาก็ยังเรียกโย่งโย่งลุกขึ้นหน่อยผมไม่ไหวฮะโย่งบอกว่าผมไม่ไหวจริงๆครับพี่เรียวผมเลยตัดสินใจฮะนับ1 2 3แล้วรีบหมุนตัวทับร่างพี่สาวผมออกมุ้งฮะออกไปอีกข้างหนึ่งวิ่งไปเคาะประตูห้องพ่อกับแม่ฮะตะโกนให้ทุกคนช่วยไม่ถึง2นาทีฮะพ่อผมเปิดประตูออกมาพร้อมกับคว้าปืนฮะแม่ก็รีบเปิดออกมาเช่นกันถามผมว่ามีอะไรผมก็ร้องไห้เลยครับพี่เลียวผมบอกไปว่าผีหลอกพ่อผมก็เลยเปิดไฟฮะพอตะโกนแบบคือพอเปิดไฟปุ๊บผมไม่กล้าดูฮะโย่งบอกว่าผมก็หลับตายืนอยู่ตรงกับแม่แม่ก็มองออกไปทั้งพ่อทั้งแม่ตะโกนว่าเฮ้ยมึงเป็นใครไฟเปิดแล้วนะฮะพี่เลียวแต่พ่อผมตะโกนว่ามึงเป็นใครผมก็เหลือบไปเห็นผีตัวนั้นฮะผมก็ยังเห็นปุ๊บมันก็อดร้องไห้ได้มันกลัวมากฮะกลัวเลยฮะพี่สาวผมก็ตื่นด้วยน้ำเสียงพ่อที่ตะโกนออกไปพี่สาวผมเห็นฮะย่องว่าพี่สาวผมเห็นร่างนั้นที่นั่งอยู่ข้างๆร้องกรี๊ดเลยฮะอีกคนหนึ่งแล้วผีมันก็ยกมือขึ้นฮะยกมือในท่านั่งครับพี่เลียวมันตะโกนมาว่าอย่ายิงพี่ฉันเองผมก็ร้องไห้เลยฮะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันอ่ะจนพ่อผมเดินเข้าไปฮะเดินเข้าไปหาผีตัวนั้นแล้วก็ดึงผ้าที่หัวผีนั้นออกฮะปรากฏว่าเป็นอาของผมครับอารุณฮะชื่อรุณนะฮะพ่อผมก็ตกใจเฮ้ยรุณมึงมาได้ไงเนี่ยผมได้ยินฮะอาผมเขาบอกเขาหนีออกจากโรงพยาบาลครับพี่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอยากจะผมบอกเลยว่าอย่าส่งเรื่องแบบนี้มาฮะย่องบอกว่าเรื่องของเรื่องก็คืออาผมเนี่ยแกขับรถชนต้นไม้แล้วก็โดนเศษแก้วเนี่ยบาดทั้งตัวนะฮะ
แล้วก็เรียกว่าเข้าโรงพยาบาลไปหมอก็คงจะพันผ้าทั้งตัวแกบอกแกไม่กล้าอยู่โรงพยาบาลก็เลยหนีออกมาฮะพอดีฝนตกเลยปีนเข้าบ้านฮะโอ้โหพี่เลียวผมอยากจะเตะอาผมมากเลยครับแต่ตอนนี้อยากจะว่าแกมากเลยเขียนเรื่องอย่างนี้มาให้บอกเล่นเอาผมหัวใจจะวายมาแบบเป็นมัมมี่นะฮะสุดท้ายพ่อผมต้องเอาอาไปส่งโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นนะฮะหลังจากที่ฝนหยุดแล้วคืนนั้นปรากฏว่านอนไม่ได้ทั้งบ้านฮะยกเว้นพี่ชายผมที่อยู่อีกห้องหนึ่งแกไม่รู้ว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของเรื่องคือไม่ใช่ผีนะฮะแต่เป็นอาหนีออกจากโรงพยาบาลแต่ว่าพันผ้ามาทั้งตัวฮะมาในคืนฝนตกฮะแหมเซ็งเลยฮะเฟลเลยฮะ